กมท.จี้รัฐบาลตั้งศูนย์ภัยพิบัติรองรับแรงงานเลิกจ้างเน็บค่าแรง400ทำโรงงานย้ายฐานการเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 14:03 น.กมท.แรงงานเรียกร้องรัฐบาลเร่งตั้งศูนย์ภัยพิบัติรองรับแรงงานหลังถูกเลิกจ้างจำนวนมากเน็บนโยบายค่าแรง400บาทหรือไม่ทำโรงงานย้ายฐานการผลิตเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่26กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายพิพิธรัตนรักษ์ส.ส.สุราษฎร์ธานีพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการกมท.การแรงงานพร้อมด้วยนายสามารถเจนชัยจิตวณิชที่ปรึกษากมท.แรงงานร่วมกันแถลงว่ากมท.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มแรงงานที่ถูกเลิกจ้างเป็นจำนวนมากกมท.จึงเห็นว่ารัฐบาลควรจัดตั้งศูนย์ภัยพิบัติรองรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้างเพราะทุกวันนี้มีการเลิกจ้างงานจากโรงงานต่างๆจำนวนมากแม้แต่บริษัทที่มั่นคงก็ยังมีการเลิกจ้างจึงเห็นว่ารัฐบาลต้องเข้ามาช่วยเหลือแรงงานเหล่านี้เพราะที่ผ่านมาเมื่อเกิดภัยพิบัติรัฐบาลยังตั้งศูนย์ช่วยเหลือได้ก็ควรตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานด้วยเช่นกันด้านนายสามารถกล่าวว่าในศูนย์ดังกล่าวประกอบด้วยหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยโดยกระทรวงแรงงานต้องเป็นเจ้าภาพในเรื่องการจัดหางานชดเชยกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาช่วยเรื่องสุขภาพจิตกระทรวงยุติธรรมเข้ามาดูเรื่องข้อกฎหมายให้ความยุติธรรมในการฟ้องร้องคดีในกรณีที่นายจ้างไม่ยอมจ่ายค่าชดเชยดังนั้นจึงควรจะตั้งศูนย์ภัยพิบัติเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนการที่รัฐบาลจะออกนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเรื่องนี้จะเป็นผลกระทบที่ทำให้โรงงานหลายแห่งย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นหรือไม่ผมไม่อยากเห็นใครต้องร้องไห้หรือต้องตายกับเรื่องนี้ซึ่งกมท.ทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือแต่ด้วยอำนาจเป็นเพียงฝ่ายนิติบัญญัติจึงต้องส่งเสียงให้กับรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการนายสามารถกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสามารถได้เปิดคลิปแรงงานที่ถูกเลิกจ้างที่ได้ระบายความรู้สึกต่อการถูกเลิกจ้างจากโรงงานใหญ่ให้สื่อมวลชนดูด้วยโซเชียลชื่นชมผลงานนักศึกษาปี4เมื่อแอบดังกลายเป็นตัวละครจิตรกรรมเด่นออนไลน์วันที่26กรกฎาคม2567 16:35 น.โซเชียลชื่นชมผลงานนักศึกษาปี4เผยแรงบันดาลใจสุดว้าวลายไทยแอปเมื่อเหล่าแอปพลิเคชันดังกลายเป็นตัวละครจิตรกรรมกลายเป็นไวรัลแชร์สนั่นเมื่อวันที่26กรกฎาคม67กำลังเป็นไวรัลในโลกโซเชียลขณะนี้เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กนพดลมูลนเมฆออกมาแชร์ภาพผลงานสุดล้ำฝีมือของนักศึกษาไทยเมื่อเหล่าแอปพลิเคชันดังกลายเป็นตัวละครจิตรกรรมทำเอาโซเชียลฮือฮาแห่ชื่นชมกันล้นหลามโดยโพสต์ดังกล่าวระบุข้อความว่าการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ประจำปีพุทธศักราช2567ชุดลายไทยแอปลายไทยแอปพลิเคชัน 50% ภาพประกอบจาก Facebook นพดลมูลนเมฆจากแรงบันดาลใจตัวละครจิตรกรรมอยากเป็นแอปพลิเคชันสู่การสร้างสรรค์งานทางด้านนาฏศิลป์ผสมผสานกับเทคโนโลยีนวัตกรรมของสื่อโซเชียลมีเดียที่มีอิทธิพลต่อสังคมในปัจจุบันเป็นอย่างมากศิลปนิพนธ์แนวสร้างสรรค์ชั้นปริญญาตรีปี4คณะศิลป์นาถดุริยางอาจารย์ที่ปรึกษาตรีราชวิสุทธิฟานควานยายคองทวรขอบพระคุณครูไก่สุรัตน์จงดาและครูบิ๊กพีระมนชมทวัฒน์สำหรับคำปรึกษาวิธีการเลือกใช้ผ้าเครื่องแต่งกายและนุ่งผ้าชักชายสะบัดผู้สร้างสรรค์แรงบันดาลใจตินนครปินทองพร้อมทิ้งท้ายฝากติดตามผลงานและร่วมเป็นกำลังใจโดยเจ้าตัวเผยว่ายังมีอีกหลายแอปมากให้รอติดตามชมท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชม
อาทินี่แหละสร้างสรรค์จึ้งมากศิลปวัฒนธรรมของไทยควรค่าแก่การรักษาพระแม่เน็ตฟลิกซ์คือทรงแซ่บมากสวย ทักษิณเปิดใจสุดแฮปปี้ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ได้ชี้ปัญหาบ้านเมืองต้องเพื่อไทยแก้การเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 14:55 น.ทักษิณเป่าเค้กวันเกิดสุดแฮปปี้ลั่นไม่คิดว่าจะมีวันนี้ได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่ไม่เคยทอดทิ้งกันบอกปัญหาบ้านเมืองต้องให้เพื่อไทยแก้เพราะมีประสบการณ์สูงเมื่อวันที่26กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากบ้านจันทร์สองเล่าว่าในวันนี้ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครบรอบ75ปีมีสมาชิกในครอบครัวชินวัตรทยอยเดินทางเข้ามาในบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าอาทิคุณหญิงพจมานดามาพงษ์นายสมชายนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์นางเยาวเรศชินวัตรน้องสาวนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยฐานะบุตรสาวตามด้วยรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเพื่อร่วมอวยพรวันเกิดนายทักษิณอย่างต่อเนื่องอาทินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวจิราพรสิงห์ทุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันยังมีแกนนำพรรคเพื่อไทยส.ส.รวมถึงแกนนำคนเสื้อแดงมาร่วมอวยพรด้วยอาทินายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานส.ส.พรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านนายณัฐวุฒิสายเกื้อนายก่อแก้วพิกุลทองนายวรชัยเหมะโดยมีการเลี้ยงเพลพระสงฆ์9รูปในเวลา11นาฬิกาและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในเวลา12นาฬิกาสำหรับผู้ที่มาร่วมงานจะได้รับเสื้อโปโลสีขาวปักรูปหน้านายทักษิณพร้อมข้อความสีแดงว่า75 No Place Like Home เพื่อใส่ร่วมงานครั้งนี้ด้วยจากนั้นเวลา13:30 น.นายทักษิณได้เป่าเค้กวันเกิดพร้อมกับคนในครอบครัวและบรรดารัฐมนตรีรวมถึงผู้ร่วมงานอย่างชื่นมื่นโดยนายทักษิณกล่าวหลังเป่าเค้กตอนหนึ่งว่าต้องยอมรับว่าหัวใจเปี่ยมด้วยความสุขไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้ได้ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจที่มาอยู่ด้วยกันหลายคนที่มาวันนี้ไม่เคยทอดทิ้งกันวันนี้ที่อยู่ด้วยกันถือว่าเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อให้บ้านเมืองของเราได้รับการแก้ไขจริงๆแล้วถ้าพรรคเราแก้ไขไม่ได้ไม่มีใครแก้ได้เพราะพรรคเราเป็นพรรคที่มีประสบการณ์สูงมากและเราก็ขอให้คนในที่นี้สุขภาพแข็งแรง